แล้ว,วันนี้ค่ะประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะก็มอบนโยบายให้กับข้าราชการและสื่อกรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์แนวทางความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลค่ะพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ประลัดสำนักานายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายให้ผู้บริหารและข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์มีน,นายอภินันท์จันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายประวินพัฒนพงศ์ ดรจรุนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเรื่องการเผยแพร่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แนวทางการทำงานของรัฐบาลการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของไทย